และในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมารู้จักกับอาชีพแดนเซอร์ใน Ragnarok Origin กันครับว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยมีความเจ๋งยังไงมีสกิลแบบไหนที่น่าสนใจบ้างครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปเริ่มดูสกิลกันนะครับผมขอพูดก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเท่านั้นนะครับถ้าเข้า Global มาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามทาง Global อีกทีนึงนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ลงแพทอิงไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการพูดอธิบายไปละกันนะเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการแปลไว้หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพื้นฐานก่อนเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักอาชีพนี้หรือว่าไม่เคยเล่นแร็กนาร็อกมาก่อนนั่นเองนะครับสำหรับอาชีพนี้เนี่ยจะเป็นคลาส 2-2 ของอาชีพอาร์เชอร์นั่นเองเนาะพอเป็นคลาส 2เนี่ยอาร์เชอร์เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะไปเป็นฮันเตอร์หรือแดนเซอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าแดนเซอร์เนี่ยจะมีเงื่อนไขนิดนึงครับตรงที่ว่าเพื่อนๆนะครับจะต้องเล่นตัวละครผู้หญิงเท่านั้นถึงจะเป็นอาชีพนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นเป็นตัวละครผู้ชายเนี่ยก็จะต้องไปเป็นอาชีพบาร์ดนะครับซึ่งอีกเป็นอีกอาชีพนึงนั่นเองนะฮะโอเคฮะหลังจากเป็นแดนเซอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่อาชีพยิปซีนั่นเองนะครับแล้วก็อาชีพแดนเซอร์นะครับมันจะเป็นอาชีพที่ใช้อาวุธแส้นะครับเป็นการโจมตีหลักนั่นเองนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่เพื่อนๆเล่นอาชีพนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องเจอกับคำว่าเต้นเดี่ยวเต้นคู่นะครับผมเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพนักเต้นใช่ไหมแต่นักเต้นเนี่ยก็จะต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเต้นแบบคนเดียวก็ได้หรือจะมีคู่เป็นบาร์ดในการเต้นร่วมกันก็ได้นั่นเองนะครับผมในคลาสแรกเนี่ยผมจะไม่พูดถึงสกิลละกันเพราะมันเป็นสกิลของอาร์เชอร์นะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มที่คลาส2กันเลยครับผมมาเริ่มที่พาสซีฟอันแรกก่อนเลยนะครับ Dance Practice นะครับสกิลนี้เป็นพาสซีฟนะครับเมื่อเราถือแซ่ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ P Attack เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเลเวลละ6หน่วยนะครับอัพเต็มเลเวล5เนี่ยก็จะได้ Attack 30นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเลยครับเป็นสกิลรูปดาวที่เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เพื่อนๆในปาร์ตี้น่าจะชื่นชอบกันมากครับชื่อสกิลว่า Service for You นะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นเพลงเต้นเดี่ยวนะครับผมซึ่งจะสามารถฟื้นฟูเพื่อนๆที่อยู่ในระยะวงเต้นของเราเนี่ย 150% นะครับบวกกับ P Attack แล้วก็บวก500นั่นเองนะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ายิ่งคุณมีพลังโจมตีกายภาพเยอะ P Attack เยอะเนี่ยก็จะยิ่งทำให้คุณเนี่ยฮิลได้แรงขึ้นฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมานิดหน่อยครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีแค่1คนที่ยืนอยู่ข้างๆเราเนี่ยจะฮิลแรงขึ้นแบบ 200% นะครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนในปาร์ตี้ยืนข้างๆเรา 2-3 คนเนี่ยจะฮิลแรงขึ้น 150% ครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนกันเต็มตี้เลยข้างๆเราอีก4คนเนี่ยรวมเป็น5คนเนี่ยจะฮิลแรงขึ้น 100% นั่นเองนะครับเป็นเวลา60วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งพวกเพลงเต้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงเดี่ยวเพลงคู่นะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะต้องเสีย SPทุกวินาทีนั่นเองนะครับอย่างสกิล Service for You เนี่ยก็จะเสีย SP 10หน่วยทุกวินาทีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ให้เพื่อนๆดูเลยละกันนะครับผมนี่เป็นรูปดาวนี่นะฮะกดไปปั๊บนี่ฮะมันก็จะโยกๆแล้วก็ทำการฟื้นฟูเลือดนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะยิ่งเพื่อนเยอะอาจจะฮิลเบาลงถ้าเพื่อนยืนอยู่กับเพื่อนแค่2คนนะครับเดินตามเพื่อนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะฮิลได้แรงแบบ 200% เลยนะอันนี้ของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าของกากๆก็ฮิลได้หมื่นนึงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปั้นไม่ยากนะครับค่าฮิลเนี่ยตรงเนี้ยแอตแทคผมประมาณ 2,300 เท่านั้นเองนะครับก็ฮิลได้หลักหมื่นแล้วนะครับ 9,000 ถึง 10,000 นะ 100,000 เนี่ยไม่ยากเกินไปครับถ้าเพื่อนๆเล่นตลอดแล้วก็อัพตัวละครตลอดนะครับผมอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกนะครับคือถ้าเป็นอาชีพบาร์ดหรือแดนเซอร์นะครับจะมีปุ่มปิดเพลงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมกรณีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะจบเพลงนี้ละไม่อยากจะเต้นต่อละเราก็กดปุ่มนี้เลยครับมันก็จะทำการหยุดเต้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นว่ามันเต้นต่ออยู่อย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันมีแพสซีฟนะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่ออีกทีนึงละกันนะครับโอเคมาต่อกันที่สกิลต่อไปนะครับมีชื่อสกิลว่าฮัมมิ่งนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลบัฟนะครับผมที่จะเพิ่มดีเฟนส์นะครับผม 95% เป็นเวลา600วินาทีนะก็คือ10นาทีนั่นแหละแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดนึงครับก็คือว่ามันจะไม่สามารถทับกับสกิลแองเจลัสของพรีสได้หรือว่าสกิลวิสเซิลของบาร์ดได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดู PDef ผมก่อนตอนนี้อยู่ที่1025เนาะเดี๋ยวเราลองกดสกิลนี้ดูครับผมปั๊บนี่หมุนตัวทีนึงก็จะได้รับบัฟมาแบบนี้นะครับ1025เนี่ยกลายเป็น1095ครับก็เป็นการเพิ่มเดฟนั่นเองให้กับทั้งปาร์ตี้เลยนะครับผมมาถึงสกิลต่อไปนะครับคือสกิล Ugly Dance นั่นเองนะครับผมสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการเต้นนะครับแล้วก็สร้างดาเมจต่อศัตรูที่อยู่ในระยะนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าอัพเต็ม5ปั๊บเนี่ย
จะสร้างดาเมจถึง 500% นะครับบวก 400% ของ P ดาเมจนั่นเองนะครับเป็นเวลา60วินาทีนะครับซึ่งเวลาที่เต้นเนี่ยเราก็จะเสีย SP 5หน่วยทุกวินาทีนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะมาถึงสถานที่ฟาร์มละนี่ฮะสมมติว่าอันนี้นะลองฟาร์มตัวเมกาโลดอนดูแล้วกันนะครับกดเต้นเลยมันก็จะเป็นการทำดาเมจแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มมอนสเตอร์โหดๆได้แบบนี้วันฮิตจะสบายมากเห็นไหมว่าพอมอนตายปุ๊บถ้าเราวันฮิตปุ๊บมันตายทันทีเราแค่เต้นไปเรื่อยๆแบบนี้ยืนเต้นสวยๆ EXP ก็เด้งละเห็นไหมเด้งรัวๆเด้งรัวๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะแต่ตัวผมไม่ได้โหดมากก็เลยอาจจะมาลองกับตัวมอนสเตอร์ที่ไม่ได้เก่งมากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่า Ugly Dance เนี่ยเราใช้อาวุธไฟเนี่ยมันจะมีดาเมจไฟออกมาอีกด้วยนะครับนี้ก็จะเป็นสกิล Ugly Dance เองนะเป็นสกิลที่เอาไว้เก็บเลเวลได้ค่อนข้างดีครับสกิลต่อมานะครับมีชื่อสกิลว่า Slow Glaze นั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดีบัฟนะฮะเพราะว่าเวลาเราเต้นปุ๊บเนี่ยศัตรูที่เข้ามาในวงเต้นเราเนี่ยจะทำให้ move speed ของเขาเนี่ยโดนลดลง 30% นะครับแล้วก็เพลงเต้นนี้อยู่เวลา60วินาทีนะครับเสีย5 SP นะครับเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูนะแอนิเมชันมันเป็นยังไงนะฮะปึ๊บนี่ฮะมันก็จะเป็นเพลงประมาณนี้ฮะก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยเดินช้าลงนะจะเดินช้าครับผมอันนี้คือช้าแล้วนะแต่ตัวนี้มันน่าจะวิ่งเร็วนะครับมันก็จะติดดีบัฟเห็นไหมเนี่ยติดดีบัฟอยู่เป็นลูกตาแบบนี้นะครับผมนี่ก็เอาไว้แบบวิ่งหนีก็ได้หรือว่าจะวิ่งไล่ก็ได้ในกรณีที่แบบว่าศัตรูจะหนีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีบัฟที่ถือว่าน่าสนใจนะครับสกิลต่อมานะครับชื่อสกิลว่า Sting Arrow นั่นเองนะครับจะเป็นการฟาดตัวโน้ตออกไปนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเดียวนะครับถ้าอัพเลเวลเต็มปุ๊บเนี่ยก็จะสร้างความเสียหาย 350% นะครับบวกกับ 200p ดาเมจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะเราเล็งไปเลยแล้วเราก็ฟาดออกไปยิงอย่างนี้เลยนะฮะฟาดตัวโน้ตออกไปนี่ฟาดตัวโน้ตออกไปปั๊บแค่นี้เลยนะเป็นสกิลแบบจริงๆมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะตอนหลังๆแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นมาเป็นแดนเซอร์เนี่ยมันก็เป็น1สกิลที่เอาไว้เก็บเลเวลได้นั่นเองนะฮะต่อมานะครับคือสกิลสครีมนั่นเองครับสำหรับสกิลนี้นะครับจะทำให้แดนเซอร์เนี่ยตะโกนกรีดออกมานะครับผมแล้วก็มีโอกาส 15% นะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนั่นเองนะครับผมโอกาสแอบน้อยนะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะติดบ่อยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองกับมอนสเตอร์นี่แหละนะครับเอาตัวไหนดีลูกหมูนี่ก็ได้นะครับผมลูกหมูเนี่ยโบ๊ะเนี่ยคือถ้าไม่ติดปุ๊บเนี่ยมันจะถือว่าเหมือนเราไปเรียกมันเข้ามาเลยนะอารมณ์เหมือนแบบตอนแรกมันไม่ตีเราแต่ว่าพอเรากดสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยดาเมจก็ไม่มีครับลองใหม่ปั๊บไม่ติดนะฮะโอกาสติดน้อยมากครับ 15% นะแล้วก็คูลดาวน์ก็นานด้วยนี่ติดสตันละเห็นไหมวิลโล่ตัวนี้ติดสตันแล้วฮะแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยครับผมแล้วก็เป็นการเรียกมอนมาหาเราด้วยนะหลักๆสกิลนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เอาไว้ก่อกวนได้ในจังหวะ PVP ลองคิดดูครับว่าถ้าเราเดินเข้าไปกลางวงแล้วแบบว่ากดสกิลนี้เนี่ยมันก็ต้องมีสักคนแหละนะที่ติดสตันของเราอะถ้าเกิดไม่ได้ใส่พวกการ์ดออคิโร่หรือการสถานะสตันนะฮะต่อไปนะครับสกิลที่เป็นรูปรอยจูบแบบนี้นะฮะก็คือ Goddess Kiss นั่นเองครับสกิลนี้จะเป็นเพลงเต้นเดี่ยวนะครับที่จะบัฟให้ตัวเราแล้วก็เพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับซึ่งบัฟตรงนี้เนี่ยครับจะเพิ่มค่าคริให้เรานะครับที่เลเวล5เนี่ยจะเพิ่มค่าคริ10หน่วยครับแล้วก็เพิ่มค่า Critical Damage เนี่ย 12% นั่นเองนะครับเป็นเวลา60วิแล้วก็สกิลนี้ก็จะกิน SP เรื่อยๆนะครับ5 SP ต่อ1วินาทีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยค่า Critical ของผมเนี่ยอยู่ที่12นะอันนี้คือค่าคริติคอลนะครับผมอยู่ที่12เดี๋ยวเราจะมาลองสกิลนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ฮะจะเป็นเพลงสีม่วงแบบนี้เลยนะครับนี่สวยมากนะฮะแล้วก็ค่าคริเมื่อกี้เรา12เนี่ยกลายเป็น14ละนะครับเห็นไหมเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็คริดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะที่มันเพิ่มมาแค่2เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยอัพสกิลไว้แค่1นั่นเองนะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยก็จะได้ถึง10หน่วยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือสกิล Goddess Kiss นั่นเองนะฮะกลับมาที่สกิลแพสซีฟกันบ้างนะครับผมสกิลนี้เนี่ยมีชื่อว่า Emergency Response นะครับสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลเพลงเต้นเดี่ยวทั้งหลายนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล Service For You ก็จะทำให้เนี่ยฮีลแรงขึ้นไปอีก 200% คูณกับ P Attack บวก 350นะครับหรือว่าจะเป็นสกิล Goddess Kiss ที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะฮะจะมีการเพิ่มดาเมจโบนัส 5% ครับ
คือไม่จำเป็นต้องเป็นสายคีเนี่ยคุณก็ได้ดาเมจจากตรงนี้เพิ่มถ้าเกิดว่าแดนเซอร์อัพสกิลแพสซีฟนี้มานะครับผมแล้วก็สกิลอย่างสโลว์เกรสอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการล็อกขาศัตรูได้ด้วยนะครับเป็นเวลา3วินะครับผมแล้วก็ตัวอาร์คลี่แดนซ์เนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอีกก็จะทำให้ฟาร์มง่ายขึ้นครับเป็นแพสซีฟที่เพิ่มความสามารถของสกิลเต้นเดี่ยวต่างๆให้ดีขึ้นนั่นแหละนะครับผมอ่ะมาต่อกันเลยนะครับที่สกิลเอนคอร์นั่นเองนะครับสำหรับสกิลเอนคอร์เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเมื่อเราเต้นเพลงโซโล่หรือว่าเพลงเดี่ยวเนี่ยจบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เพลงนั้นเนี่ยมีผลต่อไปอีก10วินาทีนะครับแต่ว่าผลที่มีต่อเนี่ยคำนวณจากเลเวล5ของสกิลนั่นเองนะครับผมอย่างสมมุติว่าเราเต้น Service For You ไปใช่ไหมพอเราจบเพลง Service For You ปุ๊บ Service For You เนี่ยก็จะอยู่ต่ออีก10วินะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แรงเท่าเลเวล10มันจะแรงแค่เลเวล5นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นปกติอันนี้นะเป็นบิลด์2เนี่ยผมไม่ได้อัพ Encore ไว้เดี๋ยวผมจะลองกดเต้นให้ดูนะครับอันนี้เต้น Service For You ใช่ไหมแล้วพอเรากดหยุดเพลงปุ๊บมันก็คือจบมันก็คือจบเลยไม่มีอะไรต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัพไอตัว Passive อันเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเป็น Skill Encore รูปไม้เนี่ยนะครับเวลาเราเต้นปุ๊บแล้วเรากดหยุดมันยังอยู่ต่อนะครับทำให้อะไรครับทำให้คุณเนี่ยสามารถไปเต้นเพลงอื่นซ้อนกันได้นะครับผมเนี่ยสามารถเต้นซ้อนกันได้เลยเราจะหยุดเพลงนี้แล้วเต้นฮิลคู่ไปด้วยทำให้เรามีบัฟ2เพลงซ้อนกันได้ในเวลาเดียวกันครับก็จะทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นความสามารถของแพสซีฟบอกเลยว่าต้องอัพนะฮะใครที่เล่นแดนเซอร์ต้องอัพสกิลนี้อยู่แล้วนะฮะมาถึงอีกแพสซีฟหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆสำหรับอาชีพแดนเซอร์เลยครับก็คือแฟนตาซีมิวสิกนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมเวลาที่แดนเซอร์นะครับใช้เพลงเดี่ยวเพลงโซโล่เนี่ยมันจะทำให้แดนเซอร์นะครับได้รับพีดาเมจเพิ่มขึ้น 5% นะครับแล้วก็ได้รับฮิลลิ่งเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้น 5% นะครับสามารถสแต็กได้5ครั้งนะฮะก็คือได้อย่างไร 25% น่ะเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงละกันนะฮะว่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเอาพวกบัฟนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ดูที่ P damage ผมนิดนึงละกันนะ P damage ผมเนี่ยอยู่ที่ 16.78 ละกัน16.78 ตรงนี้นะฮะเวลาที่เราเต้นเพลงเดี่ยวสมมุติว่าเป็นเพลงนี้ละกันเพลงฮิลปั๊บเห็นมั้ยฮะจะมีบัฟแฟนตาซีโน้ตขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว P damage ผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น21นะครับแต่ว่ามันสามารถสแต็กได้นะครับสามารถสแต็กได้เห็นไหมพอเราเปลี่ยนเพลงปุ๊บสแต็กขึ้นมาเป็น2เราเปลี่ยนเพลงอีกทีปั๊บสแต็กขึ้นมาเป็น3เห็นใช่ไหมฮะเปลี่ยนอีกสแต็กขึ้นเป็น4นะครับเปลี่ยนอีกสแต็กขึ้นเป็น5มันก็จะทำให้เราฮิลแรงขึ้นด้วยเห็นไหมแล้วก็นี่ฮะ P damage ผมเนี่ยกดไปกดมาเนี่ยจาก16กลายเป็น41นะครับผม P damage เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแพสซีฟตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องอัพนะครับถ้าไม่อัพเนี่ยค่า P damage แล้วก็ healing effect คุณเนี่ยจะหายไปค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะมาถึงสกิลสุดท้ายนะครับของคลาส2แล้วนะครับผมสกิลนี้มีชื่อว่าลันระบายนั่นเองนะผมสกิลนี้นะครับจะต้องเต้นเป็นคู่เท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถทำงานได้นั่นเองนะครับที่เลเวลเต็มนะครับมีโอกาสที่ศัตรูที่อยู่ในระยะเพลงนี้นะครับจะติดหลับนั่นเองนะครับโอกาสแค่ 10% เท่านั้นนะครับแล้วก็จะกิน SP 5หน่วยต่อ1วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงเต้นนี้เนี่ยจะอยู่20วินั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นให้ดูก่อนครับว่าถ้าเราไม่มีคู่เห็นไหมฮะว่าแดนเซอร์เต้นไม่ออกฮะเห็นไหมแดนเซอร์จะเต้นไม่ออกปุ๊บปุ๊บเนี่ยชะงักเต้นไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาคู่ที่เป็นบาทนะครับแต่ถ้าเราไม่มีคู่จริงๆเนี่ยสกิลตอนไฮคลาสเนี่ยมันจะมีสกิลที่สร้างร่างเงาออกมาเต้นคู่ได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ของลาลาบายก่อนละกันนะสมมติว่ามาตรงนี้ละกันนะฮะมีมอนอยู่ 2-3 ตัวเรียกเงาออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็เต้นครับนี่ฮะนี่ฮะโอกาส 10% เห็นไหมติดหลับละนิดนึงติดหลับแป๊บนึงแล้วก็ตื่นละนะฮะคือโอกาสมันแอบน้อยไปนิดนึงนะแต่มันอาจจะมีเฟืองหรือมีอะไรเสริมตรงนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมอ่ะลองให้ดูอีกทีนึงว่าน้องจะติดหลับหรือเปล่าโอเคโอกาส 10% ครับถ้ามีตัว Z ขึ้นมาคือติดนะฮะถ้าไม่ติดเนี่ยถ้าไม่ขึ้นก็คือไม่ติดนะฮะมีใครติดไหมฮะไม่ติดนะฮะโอกาสน้อยจริงๆฮะขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนะฮะเผื่อจะติดเผื่อจะติดนะครับโอเคเรียกเงาออกมาแล้วก็เต้นกลางวงเลยมีใครติดไหม3ตัวโอกาสน้อยมากครับนี่ติดแล้วติดแล้วเมื่อกี้หลับไปนิดนึงเมื่อกี้หลับไปแป๊บนึงนี่หลับแล้วก็จะเป็น
สกิลที่ทำให้เราหลับได้นั่นเองนะครับผมบอกอีกอย่างนึงนะครับเวลาที่เราเต้นคู่เนี่ยมันจะทำให้เราเดินช้าด้วยนะครับอันนี้เป็นผลข้างเคียงของการเต้นคู่นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครโดนหลับจริงๆถ้าเล่นในพวกแบบกิลวอร์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีแหละเพราะว่าคนเดินผ่านเข้ามามันมีโอกาสติดหลับนะการที่จะกันได้เนี่ยก็คงจะเป็นการ์ดไนท์แมร์นั่นแหละนะครับผมเอาล่ะเรามาต่อกันที่คลาสยิปซีกันบ้างนะฮะสำหรับคลาสยิปซีนะครับผมสกิลแรกเลยละกันนะครับอัพได้แค่1เลเวลเท่านั้นนะครับคือสกิลที่มีชื่อว่า Song of Return นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการชุบชีวิตนะครับเป้าหมายที่เราล็อกเอาไว้นะครับผมแล้วก็ชุบขึ้นมาด้วยเลือด 20% นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับผมว่าสกิลนี้จะเป็นยังไงครับผมอ่ะอย่างนี้นะฮะมีคนตายอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะกดใช้ปึ๊บก็จะทำการชุบขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟูเลือด 20% นะครับคือถามว่าสกิลนี้จะทำให้พระตกงานเลยไหมเนี่ยก็คงไม่นะเพราะว่ามันชุบได้แค่ 20% นะครับผมของพระเนี่ยอาจจะชุบได้ถึง 80% อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่อาจจะเอามาคอยช่วยพระในการชุบชีวิตอีกแรงหนึ่งนั่นเองนะฮะพาสซีฟอันต่อมานะครับมีชื่อว่า Dance Mastery นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยเราก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพออัพเต็มเลเวล10เนี่ยจะเพิ่ม P damage ให้กับแดนเซอร์นะครับ 20% นะครับผมแล้วก็ยังลดคูลดาวน์นะครับอีก 10% ด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพาสซีฟสำคัญที่ยังไงเราก็จะต้องทุ่มเทแต้มมาอัพแน่นอนนะครับต่อมานะครับคือสกิลที่มีชื่อว่า Don't Hold Me Back นะครับสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราเต้นคู่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะติดสโลว์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราอัพตัวนี้มาเนี่ยมันจะช่วยให้ไอ้ที่ติดสโลว์ตรงนั้นเนี่ยลดลงไปอีก 50% ก็จะทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นได้ขณะที่เราเต้นคู่กับตัวคู่ของเรานั่นเองนะฮะสกิลต่อมานะครับมีชื่อว่า War Drum นั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลบัฟนะครับที่จะเพิ่ม P Attack แล้วก็ M Attackถ้าเลเวล10เนี่ยจะเพิ่ม100ครับผมแล้วก็จะเพิ่ม P Dep แล้วก็ M Dep เนี่ยที่เลเวล10อยู่ที่ 10% ครับและระยะเวลาก็จะนานขึ้นด้วยนะครับเป็น100วินาทีนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของสกิลนี้คืออะไรรู้ไหมฮะมันไม่สามารถทับกับสกิล Assumptio หรือว่า Kylie ของ Priest ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องตกลงกันในปาร์ตี้ดีๆนะครับว่าจะให้พระบัฟ Assum หรือว่าจะให้บาร์ดแดนเซอร์เนี่ยบัฟตัว War Drum นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู Animation Skill นิดนึงนะฮะอ่ะตอนนี้เนี่ยผมมี Attack อยู่ที่ 2,300 นะฮะถ้าเกิดผมบัฟตัวนี้เลเวล1ไปก็จะเพิ่มมา10หน่วยปึ๊บนี่เป็นการบัฟขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมกลายเป็น 2,010 M Attack ก็เพิ่มนะครับแล้วก็ M Dep นะครับแล้วก็ P Dep ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งบัฟที่สามารถช่วยปาร์ตี้ได้ดีเหมือนกันครับมาต่อกันที่สกิลโจมตีนะครับอย่าง Arrow Vulcan นั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวด้วยตัวโน้ตนั่นเองนะครับถ้าอัพเต็มเลเวล10นะครับจะสร้างความเสียหายกายภาพนะครับอยู่ที่ 800% นะครับผมบวกกับ 300 P damage นั่นเองนะฮะมาดู Animation Skill นิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมสมมุติว่าเราจะล็อกเป้าสักตัวนึงแล้วเรายิงครับนี่ฮะมันจะเป็นการยิงตัวโน้ตออกไปนะครับประมาณ 5-6 ดอกแล้วก็รวมกันเป็นนิดเดียวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้การลดคูลดาวน์ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะยิงให้มันได้ทีๆนั่นเองนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้ครับผมสกิล Active อันต่อมานะครับมีชื่อว่า Marionette Control นั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลที่ตัวเรานะครับจะต้องยอมลดสเตตนะครับเพื่อเพิ่มให้เพื่อนนั่นเองนะครับอย่างที่เลเวล1นะฮะก็จะลดสเตตของตัวเองลงเนี่ย2หน่วยครับผมแล้วก็ไปเพิ่มสเตตให้เพื่อน2หน่วยเป็นเวลา1นาทีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพไปเต็ม5ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องลดสเตตตัวเองถึง10หน่วยครับแล้วก็เพิ่มให้เพื่อนเนี่ย10หน่วยเป็นเวลา3นาทีนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันที่เลเวล1ก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอลากใส่แป๊บนึงปั๊บโอเคใส่เรียบร้อยแล้วมาดูสเตตผมตอนนี้ดูที่ค่าอะไรดีเราดูที่ค่าสเต็งก็ได้ครับ1กับ29เนาะดูที่29ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมกดสกิลนี้ไปปุ๊บหมุนตัวปั๊บนี่นะฮะเหลือ27ทันทีเห็นไหมฮะสเตททุกอย่างเนี่ยจะลดลงครับเพื่อไปเพิ่มให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะติดดีบัฟแบบนี้ก็เป็นสกิลที่เอาไว้แบบบัฟเพื่อนแบบเต็มๆคือตัวเองอ่อนลงไม่เป็นไรแต่เพื่อนต้องแบบสเตทแน่นขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าเก่งขึ้นในสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะสกิลต่อมานะครับที่เมื่อสักครู่โชว์ไปแล้วนะครับก็คือ Marionette Dance นั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับถ้าอัพเต็มเลเวล5ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องลดเลือดตัวเองลง 20% นะครับเพื่อสร้างร่างเงาออกมานะครับเป็นเวลา15วินั่นเองนะครับผมซึ่งร่างเงานี้นะครับมันจะสามารถใช้สกิล Arrow Vulcan
คู่กับเราได้นะครับแล้วก็ใช้เพลงเต้นคู่ต่างๆเนี่ยกับเราได้นั่นเองนะครับเหมาะกับคนที่อาจจะไม่มีคู่เป็นตัวเป็นตนนะครับใช้แบบเต้นคู่กับเงาตัวเองอะไรแบบนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีคู่เป็นบาร์แดนเซอร์เล่นด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยสกิลนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องอัพนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะเวลาเราเรียกร่างเงาออกมานะฮะเดี๋ยวผมขอเอามาใส่ก่อนนะเมื่อกี้ลืมใส่นะครับนี่เวลาเราเรียกร่างเงาออกมานี่ครับผมสกิลนี้ปั๊บนี่ร่างเงาปั๊บออกมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะใช้เพลงคู่ต่างๆได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เวลาใช้แอโร่บอลแคนเนี่ยมันจะทำการโจมตีด้วยครับเป็นการช่วยกันโจมตีครับผมแบบนี้เลยนะเนี่ยมันก็จะยิงตามหลังไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าสังเกตไหมฮะว่าเราจะต้องเสียเลือดเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่เลือดผมเนี่ยจะลดปุ๊บเห็นไหม 20% นะครับแล้วก็นี่ฮะทำการโจมตีได้แล้วก็ทำการเต้นคู่ต่างๆได้นะฮะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิล Marionette Dance นะฮะสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลเต้นคู่สุดโหดอย่างสกิลโลกินั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดเต้นคู่ไปแล้วนะครับจะทำให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดหรือเป็นศัตรูเนี่ยในระยะนะครับไม่สามารถใช้สกิลได้เลยแล้วก็ไม่สามารถใช้ไอเทมกดไอเทมอะไรต่างๆไม่ได้เลยทำได้เพียงแค่การตีธรรมดานั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเต้นเป็นเวลา20วิแล้วก็เสีย SP เนี่ย5หน่วยเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่โหดสุดๆในกิลวอร์นเองนะครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถใช้กับบอสได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้พวกการ์ดกันใบ้กันได้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆดูว่าจริงๆมันทำแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆเห็นคนกลุ่มนี้ไหมฮะที่เขากำลังเก็บเลเวลกันอยู่นะครับด้วยแมกนัสนะครับแล้วก็สกิลทั้งหลายนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปใช้สกิลเต้นโลกิตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะยืนนิ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูรอบนึงแล้วก็ขออภัยคนที่ฟาร์มอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมปุ๊บเรากดสกิลปุ๊บเห็นไหมฮะว่าเขาจะยืนนิ่งทันทีเห็นไหมว่าเขาไม่ไล่สกิลเลยเพราะว่าเขาโดนเราใบ้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่อันตรายมากๆนะครับเนี่ยเขายืนนิ่งไปเลยเนี่ยแล้วพอจบเพลงเขาถึงจะไล่ต่อได้สกิลนี้อันตรายมากๆเพราะว่าถ้าเกิดทำแบบนี้ได้จริงๆในโกลบอลเนี่ยก็จะมีการทับที่กันแย่งที่กันเกิดขึ้นหรือว่าแม้แต่ตอนล่าบอสคุณลองคิดดูบอสนัวๆอยู่ว่าอยู่ดีๆมีแดนเซอร์กับบาร์ดมาเต้นเพลงนี้ไอ้พวกอาชีพระยะใกล้เนี่ยที่แบบว่าเป็นนายแทงพ่อค้าทุบเนี่ยอยู่ดีๆก็ใช้สกิลใช้ของใช้ไอเทมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ฮะก็จะทำให้ล่าบอสได้ลำบากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลแบบเหมือนเป็นอันติเลยฮะของอาชีพนี้เลยนะฮะสกิลต่อมานะครับสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลเต้นคู่เหมือนกันครับผมเวลาที่เราเต้นเพลงนี้นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆในระยะเต้นทั้งหมดนะครับผมได้รับการต้านสถานะผิดปกติทั้งหมดที่เลเวล3เนี่ยอยู่ที่ 20% ครับเป็นเวลา20วิเนาะแล้วก็เสีย SP 5หน่วยต่อวินาทีนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแอนิเมชันแล้วกันนะครับของสกิลนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหน้าตาของมันเนาะมาดูกันครับปึ๊บก็จะเป็นสกิลสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆในวงทั้งหมดปึ๊บต้านสถานะผิดปกติ 20% ครับโดนสถานะยากขึ้นนะครับผมดูท่าเต้นด้วยเฟี้ยวๆยั่วๆโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปกันฮะต่อมานะครับคือสกิลเต้นคู่ที่มีชื่อว่ามิสเตอร์คิมอาริชแมนนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ต้องเต้นคู่ด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่ม EXP ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้และอยู่ในระยะของสกิลนี้นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยถ้าเราอัพเต็มเลเวล3นะครับจะเพิ่ม EXP ที่เราได้รับจากการฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยถึง 10% เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเพิ่ม EXP จริงหรือเปล่าอัพแค่1พอนะ 4% อ่ะมาดูกันครับสมมุติว่าไอ้เห็ดพิษตัวนี้นะฮะเห็ดสปอร์พิษตัวนี้เนี่ยผมตีไปเนี่ยได้ EXP อยู่ที่384นะครับผมแต่ว่าถ้าผมเต้นเพลงนี้ไปด้วยนะฮะแล้วตีสปอร์ตัวเดิมเลยนะฮะนี่เดี๋ยวหาสปอร์ก่อนปึ๊บแล้วก็เต้นครับแล้วผมตีสปอร์นะนี่สปอร์นะโอเคล็อกยิงปึ๊บจาก384กลายเป็น399นั่นเองนะฮะอันนี้แค่เลเวล1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ช่วยในการเก็บเลเวลหรือว่าเก็บ EXP ได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับสกิลเต้นคู่อันต่อมานะครับก็คือ Ring of Nebulogen นั่นเองนะฮะสกิลนี้นะครับผมเพื่อนๆที่อยู่ในระยะเต้นคู่ของเรานะครับจะเพิ่มดาเมจธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับที่เลเวล3นะ
จะอยู่ที่ 20% ครับเพราะฉะนั้นธาตุต่างๆเนี่ยก็จะบูสต์ดาเมจได้เพิ่มขึ้นไปอีกจากสกิลนี้นั่นเองนะฮะอ่ะมาดูแอนิเมชันกันนิดนึงนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็อาจจะเหมาะสำหรับการเวลาที่แบบว่าเราเอาไปลงดันเจี้ยนต่างๆเราต้องการรีบบูสต์ดาเมจให้มันจบไวๆนะครับนี่เลยนะเห็นไหมก็จะมีรูปดาบลอยขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวดินน้ำลมไฟของเราเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งสกิลนะครับที่เป็นสกิลเต้นคู่และเป็นดีบัฟสุดโหดเลยนะครับก็คือสกิล Eternal Chaos นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าอัพเต็มเลเวล3ปุ๊บศัตรูที่อยู่ในระยะวงเต้นคู่ของเรานะครับจะโดนลดเดฟถึง 30% นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้ตัวละครเนี่ยเปราะบางมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันของสกิลนี้กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ Eternal Chaos ปั๊บนี่ฮะก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะท่าเต้นก็จะประมาณนี้คือรู้สึกว่าท่าเต้นแต่ละเพลงจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับสำหรับอาชีพแดนเซอร์นะถึงสกิลสุดท้ายนะครับของอาชีพแดนเซอร์หรือว่ายิปซีนั่นเองนะครับก็คือสกิลFantasy Rhapsody นั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีนะครับซึ่งเราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ก็ต่อเมื่อสแต็กของ Fantasy Music เต็มก่อนนะครับจะสร้างความเสียหาย 1,800% เป็นการยิงตัวโน้ตออกไปรอบตัวเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยตัวสแต็กของFantasy Music เนี่ยก็จะกลับมาเต็ม5เท่าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกันนิดนึงนะฮะว่าการที่เราจะใช้สกิลนี้ได้นะครับเราจะต้องมีFantasy Music ก่อนนะครับการที่เราจะมี Fantasy Music ได้เราก็จะต้องเต้นเพลง1ขึ้นมานะครับสลับกันเป็น2เห็นไหม3นะครับ3แล้วนะ4ละยังใช้สกิลไม่ได้เห็นไหมฮะตรงนี้4ละนะครับเราต้อง5ก่อนครับผม5ปุ๊บสกิลจะใช้ได้ทันทีนะครับแล้วเรากดครับนี่ฮะจะเป็นการยิงตัวโน้ตออกไปรอบๆปิดเพลงแล้วก็ยังใช้ได้ครับถ้าสแต็กยังอยู่ถ้าเรายิงสกิลนี้ต่อเนื่องสแต็กมันก็จะกลับมาเต็ม5เท่าเดิมตลอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่เรียกได้ว่ารุนแรงนะฮะสามารถใช้ในการฟาร์มก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะต้องใช้การลดคูลดาวน์ที่มากประมาณนึงถึงจะใช้ได้ต่อเนื่องนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นการพรีวิวสกิลไปก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของแดนเซอร์เนี่ยยังมีอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะจากเฟืองจากรูนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเสริมให้แดนเซอร์เนี่ยเก่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสนใจอาชีพแดนเซอร์แล้วหรือยังครับมีความคิดเห็นยังไงกับอาชีพแดนเซอร์บ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมกันหน่อยนะครับผมว่าเฮ้ยชอบอาชีพนี้มากอาชีพนี้เข้ามาแล้วเนี่ยคงจะมีบทบาทในคอนเทนต์ต่างๆน่าดูเลยนะหรือว่าเฮ้ยไม่ค่อยสนใจรออาชีพอื่นดีกว่านะฮะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์หรือเป็นข่าวสารกับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำอาชีพบาทนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ